สุดยอดเลยว้าวใหญ่จริงครับตัวนี้ครับมึงยกไหนก่อนไม่ไม่พี่เขายกไงหนูก็ยืนข้างสี่สิบถึงไหมเนี่ย40โลนี่ว้าฮะแต่กูเขียวอ่ะน่าจะ40น่าจะได้เนาะน่าจะได้นี่ตัวไหนไงไม้ไก่ดิเปี้ยวตัวเด็กอะครับไปยืนข้างพ่อเติร์ดตัวเด็กก็ได้ไงเร็วก็ได้ข่าวจากน้องชายครับก็เลยมาติดตามให้ครับในช่วงบังเอิญคลิปครับบังเอิญคลิปกับช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมครับผมโอ้ใหญ่จริงครับต้องพาข้างหลังนี่ลงแล้วถอยเองเหรอก็คือบ่อนี้ครับบ่อ19ปีนะฮะพูดตรงครับก็คือเคยได้มาแล้วครับเคยมาลงกับพี่สมรักหลายครั้งอยู่นี่ครับดูแรกกันเลยครับผมสดเลยสวัสดีครับก็อยู่กับช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมครับผมปลาบึกครับปลาบึกนี่ครับบ่อ19ปีครับโอ้โหสุดยอดครับผมก็อยู่กับช่องคนอีสานไกลถิ่นช่วงยืนเทียบไงเขาจะได้รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนช่วงบังเอิญคลิปครับผมโอ้โหนี่ครับได้ข่าวกับจากน้องชายครับอำนาจชัยสิทธิ์ฟ้าจำลองครับแจ้งข่าวมาครับว่าได้ปลาบึกใหญ่ครับต้องมาดูนะครับผมใหญ่จริงครับใหญ่จริงโอ้โหเทียบครับนี่เทียบกับหนุ่มน้อยนี่ครับโอ้โหใหญ่กว่าอีกครับผมโอ้โหสุดยอดครับใหญ่กว่าเด็กใหญ่มากขยับเข้าไปใกล้ๆจะได้ดูตัวว่าเท่าใหญ่สุดยอดเลยใหญ่จริงครับตัวนี้ครับมึงยกไหนก่อนไม่พี่เขายกไงหนูไม่สี่สิบถึงไหมเนี่ย40โลนี่ป่าฮะแต่กูเขียวอ่ะน่าจะ40น่าจะได้เนาะน่าจะได้นี่ตัวไหนไงไม้ไก่ดิเปี้ยวตัวเด็กอะครับไปยืนข้างพ่อเติร์ดตัวเด็กก็ได้ไงเร็วก็ได้ข่าวจากน้องชายครับก็เลยมาติดตามให้ครับในช่วงบังเอิญคลิปครับบังเอิญคลิปกับช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมครับผมโอ้ใหญ่จริงครับว้าวต้องพาข้างหลังนี่ลงแล้วถอยไม่ต้องถอยเองเหรอก็คือบ่อนี้ครับบ่อ19ปีนะฮะพูดตรงครับก็คือเคยได้มาแล้วครับเคยมาลงกับพี่สมรักหลายครั้งอยู่นี่ครับดูแรกกันเลยครับผมสดเลยมีดไม่ค่อยคมใช่ไหมแต่กี่ได้เข้าเอเจนซี่เนาะตะกี้เนาะต้องให้เครดิตไปกับน้องชายครับที่ส่งข่าวครับผมเลือดกระเด็นลูกต้องส่งขอบใจจริงๆครับที่ส่งข่าวไปว่าเขาได้ปลาบึกครับมาดูครับผมสดๆครับแรกกันสดๆเลยแบกไก่ได้ห่วงยางแบกไก่ได้ตีตีวันนวลน่ะแปลห่วงยางมาจากตีวันนวลน่ะตัวเดียวครับแต่ว่าแบ่งหลายคนครับเพราะว่ามีส่วนร่วมกันหลายคนครับนี่นะครับสภาพบ่อแต่ก่อนน้ำจะเยอะครับวันนี้เขาใช้แมคโครครับเพื่อที่จะเอาน้ำบอกแห้งๆเลยครับสำหรับบ่อ19ปีก็คงจะปิดตำนานไปครับผมสุดยอดจริงคือมันเราปาดไม่ตรงข้อครับถ้าตรงข้อมันก็ตึ๊ดนี่อะไรเลยครับว้าหรือธรรมชาติโอ้ใหญ่จริงครับสุดยอดจริงนี่ไก่เย็นระวังนี่มันมีฟุ้งด้วยมันตัวอร่อยเลยนะใครจะเอาฟุ้งไอ้บึกอุ้ยหาถุงมาใส่ถุงมาด้วยแต่ไม่รู้ว่า
พอโอ้ไม่พอแล้วโอ้ตอนนี้พอได้ตอนนี้ได้สองชั้นเลยไม่ต่ำกว่าสองโลมั้งเหรอใช่ไหมโอ้กว่าครับกว่าท่อนนี้น่าจะถึงกับ4โล5โลไม่ว่าเยอะกว่านั้นน่ะร้อนน่ะร้อนเอาไปแช่เย็นเลยอย่ารีบกลับด้วยสุดยอดจริงครับมีไม่ใช่บอกขอบนี่แหละครับผมบังเอิญคลิปครับบังเอิญคลิปสุดยอดจริงกับช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมครับผมสดมากสดจากบ่อสดจากบ่อโอ้ดูครับทีมงานครับสุดยอดจริงเดี๋ยวดูจากแร่จากที่ชำแหละปลาตัวนี้นะครับแบ่งกันเสร็จแต่ผมจะให้ดูสภาพบ่อนะครับตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงครับนี่คือบ่อ19ปีนะครับน่าจะปิดตำนานแล้วครับคราวนี้ครับน่าจะปิดตำนานบ่อเพราะว่าเขาจะเอาน้ำออกให้แห้งเลยเพราะว่าเขาจะก่อสร้างครับผมโอ้โหใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มีใช่ไหมครับเหลืออยู่ใช่ไหมเหลืออีกตัวเหลือตะภาพตะภาพใช่ตะภาพเห็นบ่อยอยู่ตะภาพตัวใหญ่ด้วยนะตัวนึงมันออกไปทางโน้นก็ใส่ตะภาพไปตัวใหญ่เขาตับเป็นไรหรอกลูกโอ้ยพี่ผ่าทั้งตับเอาพุงออกก่อนแล้วค่อยผ่าขึ้นตามพุงเลยใหญ่จริงครับใหญ่จริงมาแล้วไข่พี่โอ้โหไม่ได้ไม่ไข่ไหมมันไข่โอ้โหมีไข่ครับเอาละโอ้ยมีไข่ครับอ้าวไข่ไหนเอาไปโอ้โหตัวนี้ใหญ่ก็คือก็ต้องยอมเสียไปแล้วครับถึงจะมีไข่ก็ต้องเสียเพราะว่าบ่อเขาจะเอาน้ำออกให้หมดนะครับผมมีไข่ก็เท่านั้นแหละครับผมโอ้มาถึงแล้วไข่นี่ฮะเฮ้ยเอ้ยถุงเล็กก็โถกูจะเอาใส่ไข่ไว้ก่อนสุดยอดครับตัวใหญ่นะแต่ว่าไข่ไม่ใหญ่นะไข่ไม่ใหญ่นะครับผมเอาไข่ไปด้วยนะไข่พวงไม่ใหญ่นะฮะได้อ่ะปุ๋ยได้ไข่อะไม่เอาเดี๋ยวค่อยไปขอไข่พวงไม่ใหญ่นะไข่หายถุงมีถุงใส่ไหมไข่อะพี่อะมีแล้วเดี๋ยวไปไหนถุงไอ้นี่มาลุงเลยมาใส่ไข่ไว้เออนี่โอ้โหถุงไว้ทำไมวะไม่ได้หมักเลยใช่ไหมพี่เอาขึ้นเลยใช่ไหมโดนก็เอาขึ้นเลยใช่ไหมหมักไม่ได้ไม่ได้ขาด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 โอ้โดนไข่แล้วก็แหงคนมันเยอะหมักไม่ได้ซ้อนตกมันปิ้นซ้อนเอาพอรู้ว่าถูกปุ๊บก็ซ้อนเลยแหงซ้อนแล้วก็เอาขึ้นเลยถุงมาดิจับใหญ่ก็คือว่าน้ำมันน้อยด้วยครับดูครับน้ำน้อยด้วยถ้าโดนก็ต้องรีบเอาขึ้นครับแล้วคนก็เยอะด้วยไม่เอาปลาตัวเบลเลอร์ครับแต่ว่าเครื่องไข่แล้วก็เครื่องในไม่เยอะนะครับไม่เยอะขอไข่ให้ตัวเล็กมั้ยจะเยอะพุงอ่ะมันเป็นไข่อีกอันนึงอ่ะคือจะเยอะแต่เนื้อนะครับต้องยอมรับจริงปลาบึกนะฮะอันนี้ไข่มีอยู่อันเดียวนี่ฮะดูฮะปลาตัวเบลเลอร์นะฮะแต่ว่าเครื่องในน่ะนิดเดียวครับผมเนี่ยเอาไว้ให้ตัวเล็กมันตัวเล็กจริงๆเนาะไข่ก็พวงไม่ใหญ่ครับไข่พวงไม่ใหญ่เอาป่ะเนี่ยพุงข้างในฮะพุงเผียมั้ยต้มยำมาค่อยอร่อยเลยนะสุดยอดครับผมเครื่องในอ่ะพุงมันนะฮะแต่ว่าก็ยังถามอยู่ว่าใครจะเอาไม่เอาฮะเอากระสอบใส่ไปเลยไปเอากระสอบไปฟันนอกรอไปให้ตายยศหน่อยใหญ่จริงครับผมไปฟันนอกนี่ขนาดปลาดูแล้วนะครับยังจะยกไม่ขึ้นนะฮะยังจะยกไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไปสร้อยข้างล่างก็ได้เหรอใช่ก็ฝากติดตามช่องคนอีสานไกลถิ่นครับผมกับช่วงบังเอิญคลิปครับเดี๋ยวจะได้ดูคลิปแปลกๆใหม่ๆไปเรื่อยๆครับผมกับช่องนี้ครับรับรองว่าได้ดูแน่นอนครับผมก็ต้องเครดิตให้ครับเครดิตให้กับน้องชายครับไอ้กิครับที่โทรไปบอกข่าวสารครับว่าเขาได้ปลาบึกใหญ่ครับผมก็ขอบใจจริงครับสำหรับอำนาจชัยสิทธิ์ฟ้าจำลองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพบ่อนะครับสภาพบ่อให้ดูสภาพบ่อซะหน่อยจะไปเอาแหไปน้ำแน่เด็ดซ่อนไปจากพื้นไหนไงซ่อนสองพื้นโอ้โหอันนี้ผมก็จะเดินเบียดไอ้ตรงที่พี่เขาขึ้นมากันเลยครับมันก็จะมีขี้โคลนที่เลนหน่อยแต่ก็จะบุกฝ่ามาให้ดูครับเนี่ยครับสภาพบ่อครับเนี่ยคนเยอะนะครับแล้วก็คนหาปลาก็เยอะฮะเนี่ยฮะบ่อ19ปีนะครับติดกับศูนย์ราชการครับผมคราวนี้คงจะปิดตำนานจริงครับผมบ่อ19ปีน่าจะปิดตำนานได้แล้วเพราะว่าเขาเอาน้ำบอกไปแห้งเลยนะครับแล้วก็จะถมที่แล้วก็จะสร้างนะฮะตึกต่างๆขึ้นมาใหม่นะครับผม
ก็สำหรับช่องคนอีสานไกลถิ่นนะครับช่วงบังเอิญคลิปนะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ดูและชื่นชอบช่องคนอีสานไกลถิ่นแล้วก็ช่วงบังเอิญคลิปนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับและรวมถึงอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ